ครงการอุทยานแห่งชาติภูกระดึงต้นแบบอุทยานแห่งชาติสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเดิมติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนซึ่งครอบคลุมเฉพาะบ้านพักเจ้าหน้าที่บ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ครอบคลุมร้านค้าส่วนใหญ่และจ่ายไฟบางช่วงเวลาเท่านั้นจึงไม่สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในส่วนของร้านค้าที่ใช้น้ำมันเบนซินมากกว่า 1,600 ลิตรต่อเดือนสำหรับเครื่องปั่นไฟขนาด 3-5 กิโลวัตต์และอุทยานที่ใช้น้ำมันดีเซลมากกว่า 900 ลิตรต่อเดือนสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าและระบบสูบน้ำได้มากเท่าที่ควรดังนั้นจึงบูรณาการระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้สามารถใช้งานได้สำหรับทุกกิจกรรมโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานชนิดร่วมไฟฟ้ากระแสสลับกำลังการผลิตรวม106กิโลวัตต์ใช้งานร่วมกับการบริหารการจัดการพลังงานผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอิสระขนาดเล็กรีโมทไมโครกริดซึ่งทำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็น 72% ของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งระบบช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำมันดีเซลได้มากกว่า 70,000 ลิตรต่อปีเมื่อเทียบกับระบบเดิมและการติดตั้งเครื่องปั่นไฟน้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียวเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิประมาณ190ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีระบบประกอบด้วยระบบโซลาร์เซลล์ 24.78 กิโลวัตต์กังหันลมผลิตไฟฟ้า 2.5 กิโลวัตต์และเครื่องปั่นไฟน้ำมันดีเซลดีเซลเจเนเรเตอร์ 48 กิโลวัตต์ระบบแบตเตอรี่240กิโลวัตต์ชั่วโมงอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อสายส่งกำลังไฟฟ้า 25.5 กิโลวัตต์และอินเวอร์เตอร์แบบ2ทิศทาง30กิโลวัตต์ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีจากเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวกลุ่มร้านค้าโดยเจ้าของร้านค้าเต็มใจจ่ายค่าไฟฟ้า10บาทต่อยูนิตเป็นกองทุนดูแลและรักษาระบบโครงการนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทออนกริดโลคอลกริดจากเวที Asian Energy Awards 2015